สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับผมสำหรับบริการ Disney Plus Hotstar ที่ทาง AS นะครับนำมาเสิร์ฟตรงให้ถึงที่กันเลยนะครับเริ่มรับชมได้ตั้งแต่วันที่30มิถุนายนเป็นต้นไปในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ได้ฟังกันนะครับพร้อมกับตอบข้อสงสัยอะไรต่างๆมากมายตามมาชมกันครับสวัสดีครับผมต้อมไอม้วนนะครับบริการ Disney Plus Hotstar นั้นเปิดให้พวกเราได้รับชมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแนะนำกันก่อนนะครับเผื่อว่าใครยังไม่รู้จักบริการนี้ว่าคืออะไรนะครับสำหรับ Disney Plus Hotstar เป็นบริการสตรีมมิ่งเนื้อหานะครับรับชมได้ทางออนไลน์ที่มีความคล้ายคลึงกับทางฝั่ง Netflix นะฮะที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเนื้อหานั้นจะมีเรื่องราวสุดเด่นนะครับจากทางฝั่งของ Disney Pixar Marvel Star WarsNational Geographic แล้วก็รายการดังๆต่างๆนะครับผมของทั้งทางประเทศไทยเองทั้งทางฝั่งเอเชียแล้วก็ทางฝั่งของตะวันตกนะครับรวมทั้งภาพยนตร์ทำเงินต่างๆนะครับที่มีชื่อเสียงไปจนถึงรายการออริจินอลใหม่ๆนะครับหลากหลายเรื่องราวหลากหลายสไตล์ให้ได้รับชมซึ่งหลายๆเรื่องนะครับที่มีใน Disney Plus Hotstar นั้นจะไม่สามารถรับชมจากช่องทางอื่นๆได้นะครับก่อนอื่นมาพูดถึงเรื่องของการสมัครสมาชิกนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับหลายๆคนมีข้อสงสัยค่อนข้างเยอะอย่างแรกครับทุกเครือข่ายครับสามารถสมัครสมาชิกได้นะครับไม่ว่าจะเป็น AS True Dtac หรือว่าผู้ใช้เครือข่ายมือถืออื่นๆนะครับสามารถสมัครได้เช่นกันนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างคือลูกค้าของทางฝั่ง AS นะครับผมที่ใช้ทั้งรายเดือนแล้วก็เติมเงินนะครับสามารถสมัครได้ในราคาพิเศษนะครับก่อนหน้านั้นทาง AS ปล่อยโปรโมชั่นออกมานะครับค่าบริการอยู่ที่35บาทต่อเดือนนะครับที่สมัครได้ถึงเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมานะครับผมถ้าใครสมัครทันช่วงนั้นได้35บาทต่อเดือนไปนะครับผมแต่ว่าตั้งแต่วันที่30มิถุนายนไปจนถึง31กรกฎาคมของปี2021นี้นะครับผมลูกค้า AS นะครับสามารถสมัครได้เช่นกันครับราคาจะเพิ่มขึ้นมาเป็น49บาทต่อเดือนนะครับหรือว่า449บาทต่อปีถ้าหากใครอยากสมัครเป็นรายปีนะครับส่วนลูกค้ารายอื่นๆนะครับที่ใช้เครือข่ายอื่นๆเช่น Hub H หรือว่าทางฝั่งของ Dtac นะครับผมสามารถสมัครได้เช่นกันครับแต่ว่าจะไม่มีบริการแบบรายเดือนนะเราสามารถเลือกสมัครเป็นแพ็กเกจรายปีได้อย่างเดียวนะครับราคาจะอยู่ที่799บาทต่อปีนะครับผมซึ่งสามารถสมัครได้ทั้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์แล้วก็ผ่านทางแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับต่อไปครับหลังจากสมัครมาแล้วนะครับเราจะรับชมได้อย่างไรบ้างนะครับเราสามารถรับชม Disney Plus Hotstar ได้ผ่านหลากหลายช่องทางมากเลยนะครับถ้าใครมีสมาร์ทโฟนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของ Android หรือว่าทางฝั่งของ iPhone นะครับดาวน์โหลดได้จากทาง App Store และ Google Play Store ได้เลยนะครับผมฝั่ง iPad เหมือนกันครับก็สามารถรองรับเช่นกันนะครับดาวน์โหลดได้จาก App Store เลยส่วนใครที่ใช้คอมพิวเตอร์ครับสามารถเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็น Safari Google Chrome Microsoft Edge นะครับหรือว่าเบราว์เซอร์ตัวอื่นๆนะครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นะฮะแล้วก็รับชมได้เลยนะครับผมส่วนทางฝั่งของทีวีนะครับถ้าหากใครมีสมาร์ททีวีนะครับสมาร์ททีวีเนี่ยมันจะมีอยู่2รูปแบบนะสมาร์ททีวีที่มาพร้อมระบบ Android นะครับจะเรียกว่าสมาร์ททีวีที่เป็น Android นะเราสามารถเข้าไปใน Google Play Store แล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Disney Plus Hotstar มารับชมได้เลยส่วนฝั่งของสมาร์ททีวีที่ไม่ได้มาพร้อมระบบ Android แต่เป็นรุ่นใหม่ๆนะครับสามารถรับชมได้ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าในทีวีตัวนั้นจะมีเว็บเบราว์เซอร์มาให้เราสามารถเข้าไปรับชมได้ผ่านทางเว็บไซต์ Hotstar ได้นะครับแต่ทั้งนี้ต้องเช็คอีกทีนึงนะว่าทีวีของเรานั้นรองรับหรือเปล่านะครับอีกส่วนนึงครับเป็นกล่องของเซตท็อปบ็อกซ์ที่จะเชื่อมต่อเข้าไปทีวีนะครับยกตัวอย่างเช่นกล่องของ Apple TV กล่องของ True ID กล่องของ3 BB TV หรือว่ากล่องของ Android ต่างๆกล่อง AS Play Box รุ่นใหม่ล่าสุดก็สามารถรับชมได้เช่นกันนะครับผมถ้าฝั่งของ Apple TV นั้นเราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Disney Plus Hotstar จากทาง App Store ได้เลยส่วนทางฝั่งของกล่องที่เป็น Android TV นะครับที่สามารถเข้า Google Play ได้ก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Disney Plus Hotstar จากนั้นเราสามารถที่จะล็อกอินแล้วก็เข้าไปรับชมได้เลยนะครับผมนอกจากนี้ครับถ้าทีวีของใครนะครับมาพร้อมระบบ Google Chromecast หรือว่าบางคนอาจจะซื้อ Google TV มาที่มาพร้อมระบบ Chromecast นะครับเราสามารถที่จะทำการแคสต์ก็คือการส่งสัญญาณภาพจากมือถือของเรานะครับออกไปแสดงที่ทางฝั่งของทีวีได้นะครับเราไม่จำเป็นจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มจากทางฝั่งของทีวีนะครับผมเราสามารถเลือกที่มุมบนขวานะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของโคมแคสต์นะครับแตะเข้าไปและถ้าหากว่าในระบบเครือข่ายมองเห็นอุปกรณ์โคมแคสต์เหล่านั้นเราก็
เลือกให้เนื้อหาของเรานั้นไปแสดงที่ทีวีเหล่านั้นได้ซึ่งจะทำให้เราสามารถควบคุมเนื้อหาจากทางมือถือของเรานะครับมันก็จะเพิ่มความสะดวกขึ้นไปอีก1ระดับนะฮะซึ่งต้องบอกเลยครับว่ามีหลากหลายอุปกรณ์มากๆเลยนะครับที่สามารถรับชมได้ทั้งนี้นะครับหลากหลายอุปกรณ์ถามว่าเราเนี่ยมี 3-4 อุปกรณ์เนี่ยเราสามารถที่จะล็อกอินได้กี่เครื่องผมต้องบอกเลยว่ามันล็อกอินได้หลายเครื่องมากๆเลยนะผมล็อกอินทั้ง Apple TV iPhone Android iPad เครื่อง Mac เนี่ยอย่างต่ำก็5เครื่องละนะครับสามารถล็อกอินได้เลยโดยการล็อกอินทุกครั้งนะครับเราจะต้องกรอกเบอร์โทรของเรานะครับที่ลงทะเบียนไว้กับทาง Disney Plus Hotstar และหลังจากนั้นจะมี OTP นะครับเพื่อยืนยันการล็อกอินนะครับพอล็อกอินเสร็จเราสามารถที่จะรับชม Disney Plus Hotstar ได้พร้อมๆกัน2หน้าจอนะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าผมเปิด iPad กับ iPhone เนี่ยผมสามารถดูพร้อมกันได้ผมมาเปิดเครื่อง Mac มันจะมีเครื่องใดเครื่องหนึ่งนะครับไม่ว่า iPhone หรือ iPad เนี่ยจะต้องหยุดนะครับเขาเรียกว่าการรับชมได้2 อุปกรณ์พร้อมๆกันนะครับผมความละเอียดนะครับจะมีให้เลือกตั้งแต่ Full HD นะครับคือ 1080p ไปจนถึง 4K ที่เป็น HDR นะครับผมซึ่งทั้งนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับทางฝั่งของอุปกรณ์ที่เรารองรับนะอย่างเช่นทาง Apple TV ที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยผมเชื่อมต่อกับทีวีที่เป็น 4K นะครับรองรับความละเอียดสูงผมสามารถรับชมเนื้อหาที่เป็น 4K ออกมาได้นะครับภาพก็จะคมชัดสวยงามสดใสนอกจากนี้ระบบเสียงเองนะครับก็จะมาพร้อมระบบ Dolby Atmos ด้วยนะครับอุปกรณ์ไหนที่รองรับสามารถรับชมได้เต็มอิ่มเลยครับพวกระบบเสียงเซอร์ราวด์แบบ 5.1 ก็มีให้เลือกฟังนะครับผมทั้งนี้ครับเพิ่มเติมให้อีกอย่างนึงถ้าหากใครใช้อุปกรณ์ Apple ทางฝั่งของเครื่อง Mac เอง iPad เอง iPhone เองนะฮะและเราใช้งานร่วมกับหูฟัง AirPods Pro กับ AirPods Max นะครับผมซึ่งหูฟัง2ตัวนั้นจะรองรับฟีเจอร์ Spatial Audio หรือว่าเสียงตามทิศทางนะครับผมถ้าหากว่าภาพยนตร์เรื่องไหนนะครับผมรองรับระบบเสียง Dolby Atmos ตัวนั้นนะครับหากเราฟังผ่าน AirPods Pro AirPods Max และเราหันศีรษะครับไปด้านซ้ายหรือว่าด้านขวานะครับเสียงมันก็จะหมุนตามไปนะครับเสียงก็จะมีมิติแล้วก็มีความสมจริงมากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเรามาดูเนื้อหาในแอปพลิเคชัน Disney Plus Hotstar กันบ้างนะครับว่ามีอะไรให้เราได้รับชมบ้างนะฮะหลังจากที่เราล็อกอินเข้าไปในแอปพลิเคชัน Disney Plus Hotstar นะครับเราจะเห็นอยู่5เมนูหลักๆที่อยู่ด้านล่างนะครับได้แก่เมนู Home Series Disney Plus Movies แล้วก็ Asian นะครับซึ่งแต่ละหมวดหมู่นะครับก็จะเรียงเอาไว้ให้นะที่ฝั่งของหน้า Home นะครับก็จะรวมสิ่งต่างๆนะครับอย่างเช่น Continue Watching ก็คือเป็นหนังที่เราดูแล้วและยังดูไม่จบอยากจะดูต่อพวก Coming Soon นะครับเนื้อหาที่กำลังจะมาในเร็วๆนี้นะครับผมก็ในฝั่งของหมวดหมู่ Disney Plus Original นะครับ Made in Thailand New Release คือพวกหนังต่างๆพวก Box Office อะไรเงี้ยเขาก็จะมารวมกันในหน้านี้นะครับในหน้าแรกเราสามารถเลือกดูได้เลยนะครับต่อมาแถบที่2เป็นฝั่งของซีรีส์นะครับเขาก็จะแบ่ง Category ของฝั่งซีรีส์ออกมานะครับซีรีส์จากทางฝั่งของตะวันตกนะครับอย่างเช่น Walking Dead Homeland นะครับ Agent Shield นะฮะมีให้เลือกรับชมนะฮะแล้วก็ซีรีส์จากทางฝั่งของเอเชียก็มีเช่นกันนะครับผมนอกจากนี้สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงคือ Disney Original อ่ะอย่างเช่น Loki นะครับผมแล้วก็ The Falcon Winter Soldier นะครับก็มีให้เลือกรับชมมากมายบอกเลยว่าเนื้อหามาเต็มมากๆนะฮะถ้าเป็นแอปพลิเคชันอื่นๆนะไม่สามารถรับชมได้นะครับผมมาในแท็บที่3ครับของ Disney Plus กันบ้างเนื้อหาในแท็บนี้นะครับก็จะรวมเนื้อหาจากทั้งฝั่งของ Disney Pixar Marvel Studio Star Wars แล้วก็ National Geographic นะฮะเลือกชมได้อย่างหลากหลายเลยโดยเฉพาะใครที่เป็นแฟนๆ Marvel นะที่ดูตั้งแต่กัปตันอเมริกากัปตัน Marvel Iron Man Thor Avengers นะฮะมีให้เลือกรับชมครบหมดเลยนะถ้าใครอยากจะดูจักรวาล Marvel เนี่ยเราสามารถดูได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับจุดเริ่มต้นมาจนถึงจุดสิ้นสุดที่เป็นฝั่งของ Avengers Endgame นะฮะซึ่งจะมาจบที่ตรงจุดนี้นี่แหละในแอปพลิเคชันนี้เราดูได้ครบๆเลยนะครับมาในฝั่งของแท็บ Movie บ้างครับแท็บ Movie ตรงนี้เนี่ยก็จะรวมภาพยนตร์ที่อยู่จากค่ายอื่นๆนะครับอย่างเช่นตัวอย่างหนังจากไทยก็มีนะครับอย่างเช่นพี่มากพระขนงนะครับ I Find Thank You เลิฟยูนะครับต้มยำกุ้งนะครับ ATM เออรักเออร์เรอร์น้องพี่ที่รักมีให้หมดนะครับผมจากทางฝั่งของเอเชียก็มีนะครับซอบกเนี่ยก็สามารถรับชมได้นะครับพาราไซต์อย่างเงี้ยก็สามารถรับชมได้เช่นกันนะครับผมและแท็บสุดท้ายนะครับจะเป็นทางฝั่งของเอเชียนซีรีส์นะครับมีเลือกให้รับชมเช่นกันทั้งฝั่งของซีรีส์จีนซีรีส์เกาหลีนะครับผมก็มีให้เลือกถามว่าเรื่องของเสียงภาคแล้วก็คำบรรยายเป็นอย่างไรบ้างหลายๆเรื่องนะครับจากทางฝั่งของดิสนีย์เนี่ยที่เป็นหนังใหญ่ๆจะมีเสียงไทยมาให้รับฟังกันด้วยนะครับนอกจากนี้
เสียงที่เป็นออริจินอลก็จะเป็นเสียงพวกภาษาอังกฤษอยู่ละเราสามารถเลือกเปิดเสียงที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เปิดซับไตเติลไทยก็ได้หรือว่าใครอยากจะฟังแบบเสียงภาคไทยนะครับก็มีให้เลือกเช่นกันนะครับเนื้อหาบางเนื้อหานะครับอาจจะมีเฉพาะเสียงซาวด์แท็กเท่านั้นแต่ว่าก็จะมีซับไตเติลภาษาไทยให้ได้รับชมกันด้วยนะครับสามารถเลือกเปิดและปิดได้ในแอปพลิเคชันในการตั้งค่าเหล่านั้นได้เลยทำได้ง่ายๆนะครับผมโอเคหลังจากที่ได้ทดสอบใช้งานมาแล้วก็ที่ผมพาไปทัวร์ฝั่งของ Disney Plus ตรงนี้นะครับผมมองว่าเนื้อหาที่มีให้มานั้นบอกว่าเต็มอิ่มเลยนะครับผมเพราะว่าหลายๆเนื้อหานะอย่างเช่นผมเป็นแฟนไอรอนแมนไอรอนแมนก็มีใน Netflix แต่มันไม่ได้มีครบทุกตอนนะครับผมอาจจะต้องไปซื้อเพิ่มเติมจากทางฝั่งของทาง iTunes เพื่อที่จะดูในตอนที่ยังไม่มีนะฮะแล้วก็ทางฝั่งของ Marvel Studio เองนะครับเป็นพวกจักรวาล Marvel อ่ะคือการที่จะมานั่งดูทุกตอนเงี้ยบอกเลยว่าในแอปพลิเคชันอื่นๆมีไม่ครบแต่ทางฝั่งตัวเนี้ยมีครบเราสามารถที่จะรับชมได้กันต่อยาวๆเลยนะครับเนื้อหาแน่นมากทางฝั่งของผู้ปกครองถ้าสมมติว่าเรามีเด็กๆใช่ไหมในฝั่งแอปพลิเคชัน Disney Plus Hotstar เองเนี่ยนะที่มุมบนซ้ายนะครับก็จะเขียนว่า Kids Safe ซึ่งเนื้อหาต่างๆนะครับจะถูกคัดกรองออกมาเพื่อน้องๆหนูๆนะครับก็จะทำให้ดูเนื้อหาค้นหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริการสตรีมมิ่งดีๆนะครับที่ผมมองว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆเลยนะครับค่าบริการอยู่เพียง35 บาท49 บาทแล้วแต่ว่าใครจะสมัครทันนะครับหรือว่าถ้าหากใครสมัครรายปีนะครับ799 บาทต่อปีก็ตกเฉลี่ยเดือนละ 66.5 บาทเท่านั้นนะครับถ้าไปเปรียบเทียบกับสตรีมมิ่งเซอร์วิสอื่นๆนะครับของทางฝั่งอย่างเช่น Netflix เอง Netflix ก็จะสตาร์ทประมาณ200บาทไปจนถึง400บาทนะครับถ้าใครอยากจะดู 4K ก็ต้องไปที่400นะฮะแต่ว่าทางฝั่งเนื้อหาของ Netflix เขาก็จะมีข้อดีของเขาแหละเขาจะมี Original Content อะไรของเขาไว้มากมายเหมือนกันเหมือนกันครับ Disney Plus ก็มีเนื้อหาของทางฝั่ง Disney Plus ที่อื่นไม่มีนะฮะอันนี้เราก็ต้องมาเวทเอาดูนะฮะถ้าใครเลือกไม่ได้นะครับผมก็แนะนำว่าให้สมัครทั้ง2ที่เลยนะครับและขอย้ำอีกครั้งนะครับกับโปรโมชั่นดีๆนะครับที่ไม่ควรพลาดจากทางฝั่งของ AS นะครับที่มามอบประสบการณ์ในช่วงเวลาแห่งความสุขเปิดโลกจินตนาการสู่การรับชมคอนเทนต์ภายใน Disney Plus Hotstarบนเครือข่าย 5G ที่ดีที่สุดให้กับคนไทยและลูกค้า AS ต่อเนื่องด้วยแพ็กเกจพิเศษนะครับจากทาง AS 5G เพียงเดือนละ49บาทนาน12รอบบินนะครับจากราคาปกติรายเดือนอยู่ที่99บาทพร้อมรับสิทธิพิเศษชมเพิ่มอีก1เดือนสมัครได้ที่ดอกจัน111นะครับแล้วก็แพ็กเกจรายปีนั้นจะอยู่ที่499บาทนะครับสามารถกดดอกจัน112และโทรออกได้เลยนะครับสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่30มิถุนายนไปจนถึง31กรกฎาคม2021นี้นะครับผมทางนี้นะครับสามารถรับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ as.th/disney ได้เลยนะครับโอเคครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับรีวิวสั้นๆของทางฝั่ง Disney Plus Hotstar นะฮะหวังว่าคงจะถูกอกถูกใจใครหลายๆคนนะครับถ้าหากใครสมัครไปแล้วนะครับและได้รับชมไปแล้วถ้ามีหนังเรื่องไหนซีรีส์เรื่องไหนหรือว่ารายการอะไรที่สนุกสนุกก็คอมเมนต์บอกพวกเราไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับมาแบ่งปันซึ่งกันและกันไว้เราพบกันในรอบหน้าครับผมต้อยมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับI'm a threat.